5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันครับได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย Mitsa ม er t o the Moon Reskill Thailand ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำรมา สู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่กับ m s i s n Academy เอรีสพิเศษโดยโรวิตหานอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน Mission to the Moon m e เดียเรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่2 6กุมภาพันธ์2022เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mission t o t h e m o o n c o สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะนะฮะวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องของภาวะช่างงานอธิบายยากนิดน,นึงคือจริงภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า stagnant phase นะภาษาไทยจะเรียกว่าแบบช่วงที่แบบ ทำงานอะไรไม่ค่อยได้นะฮะก็คือนั่งแล้วก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดบางทีอาจจะเป็นวันบางทีอาจจะเป็นสัปดาห์หลายๆคนเจอที่เป็นเดือนหนึ่งเลยนะฮะถ้านักเขียนเนี่ยเขามีศัพท์อยู่เขาเรียก writer's block คือแบบเปิดหน้าจอแล้วทำอะไรไม่ได้นะฮะแต่สำหรับคนที่ทํางานทั่วไปก็จะมีโอกาสเจออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือทาไปแบบพอผ่านไปวันๆได้เรียกว่ารอดตายไปวันๆได้นะครับคำถามก็คือว่าไอ้ stagnation phase เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ บทความนี้ชื่อว่า use this for daily practice to ditch the s t g n a n t p t f a s e นะฮะของเคายตีจานนะครับเขาบอกว่าไอช่วงแบบนี้ของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากป,ปัญหาที่เราเกิดจากทางใจก็ได้หรือเกิดจากทางร่างกายก็ได้นะครับ บางทีเนี่ยคนหลายคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีความวิตกกังวลสูงนะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิตประจําวันนะฮะนอนน้อยลงนอนไม่หลับแม้ว่านอนไม่หลับวิตกกังวลสูงปุ๊บมันวนนะฮะร่างกายมันก็อ่อนแอก็ยิ่งรู้สึกวิตกกังวลหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนะครับช่วงเวลาแบบนี้เราจะรู้เลยนะเราไม่อยากลุกจากเตียงเราไม่มีแรงทํางานเราทําทุกอย่างแบบพอแบบผ่านๆให้มันผ่านไปเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นจะทำยังไงที่จะที่จะทำให้เราผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าคิวของแอสแท็กเนชั่นคือคือการที่เราหยุดชะงักเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเหมือนแบบสิ่งที่ไปกระตุ้นมันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราปล่อยตัวเองให้แบบนั่งอยู่ในนอนนั่งนอนที่โซฟาทั้งวันเนี่ยนะทั้งวันนี่คือตั้งแต่ตื่นจนแบบนอนเนี่ยดูเน็ตฟลิกไรไปเรื่อยๆโดยที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้พยายามให้จะที่จะเปลี่ยนอิรยาบถของตัวเองนะครับเขาบอกเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่เราทําอะไรแม่แต่ลุกฉันก็ยังอยากนั่งอยู่ที่โซ,โซฟาเนี่ยต้องบังคับนี่คือคิวที่สําคัญที่สุดต้องรีบเปลี่ยนนะครับจริงอยู่ว่ามันมันยากแต่ไม,ไม่ไม่ยากเกินไปนะขอแค่เปลี่ยนขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินหรือว่าไปออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยทําให้อาคิวพวกนี้ค่อยๆหายไปคิวเนี่ยนะครับอย่าลืมอาคิว มันมันคือสัญญาณเนาะมันเป็นการสร้างนิสัยต่างๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะใครที่เคยอ่านหนังสือเรื่อง The Power of h a b i t นะคงจําได้นะว่า IQ คเนี่ยคือพอเราเจอนี่ปุ๊บนะฮะเราจะทําอะไรต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราต้องเปลี่ยนอันนี้ให้มันดีขึ้นนะครับไม่งั้นเราก็จะอยู่ในวังวนแบบนี้แล้วคนที่อยู่ในสเตตัสที่รู้สึกว่าตัวเองเฉื่อยชาอยู่แบบเนี้ยมันจะเป็นสภาวะที่ที่ต้องบอกว่า ใช้คาว่าอะไรเดียมันจะทาให้ร่างกายและจิตใจเราแย่ลงโดยอัตโนมัติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดการเรื่องของคิวนะครับข้อที่สองฮะเขาบอกว่าความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกมันวนๆอยู่เนะี่ยถ้าคุณไม่เขียนมันออกมาคุณจะไม่เข้าใจตัวเองมันตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าทําไมแต่เราแค่รู้สึกไม่อยากไปทํางานเราแค่รู้สึกอยากนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆเราแค่อยาก กินไอติมกินขนมอะไรของเราไปเรื่อยๆอยากจะหาความสุขเดี๋ยวเนี้ยคือเหมือนกับว่าเราแบบเหมือนอยากปล่อยเวลามันผ่านไปนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะมันก็ต้องเขียนออกมานะครับอันที่สามก็คือว่าการสร้าง time boxing นะพวกไอพวกการที่ลงตารางเวลาเนี่ยนะฮะช่วยให้คุณออกจากไอลูปแย่ๆนี้ได้ มันมีงานวิจัยที่บอกอยู่เลยว่า Time Boxing เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถที่จะสร้างกลับมาสร้างโฟกัสได้นะครับอยาทําโหดเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ในโหมดที่แบบหนื่มากๆเนี่ยเอาขอแค่กลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับออกกําลังกายให้ได้สักวันละครั้งเนี่ยนะก็ถือว่าจะจะ,จะช่วยคุณได้เยอะแล้วนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรที่มันเกินแรงเกินไปนะครับข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าทุกเย็นนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่มี แบบไม่มีพลังงานเนี่ยนะไม่มีแบบหรือหรือไม่อยากกันนั่นต่อทุกเย็นเนี่ยขอให้ทำแบบนี้นะเขาเรียกว่า walking meditation นะครับ walking meditation เนี่ยคือไม่ใช่เดินจงกรมนะเดินจงกรมก็คงเป็น walking meditation แบบหนึ่งแต่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือ,อช่างช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไปที่สวนมีสวนเปิดใหม่กำลงังดังๆกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ไปที่สวนแล้วก็ไปเดินก็ได้หรือว่าเดินแถวบ้านก็ได้นะฮะเดินโดยที่ไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นนะครับเดินเฉยเฉย เราก็อยู่กับตัวเองในการเดินนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกับใครด้วยซ้ำเดินคนเดียวก็ได้นะครับ walking meditation เนี่ยมันมีงานวิจัยมาเยอะเลยว่ามันช่วยทำให้คนเนี่ออกจากไอ้ stagnation phase เนี่ยได้นะค,คือคือผมว่าหลายคนเคยเป็นนะฮะช่วงเวลาแบบนี้ผมก็เป็นแล้วมั็มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นบ่อย เพราะเป็นบ่อยกันนก็ย่อมไม่ดีก,กับกับกับทุกเรื่องของเราเนี่ยขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที